พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกที่เราก็มาต่อนะคะต่อกันอีพีที่2วัดประทุมธรรมชาติเราไปชมบรรยากาศในวัดกันนะคะเมื่อสักครู่เราถ่ายอุโบสถโบราณไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพในวัดกันนะคะว่าสร้างอะไรไว้บ้างสวยงามนะคะน่าชมมากเลยนะเพื่อน FC ไปชมกันเลยค่ะดูข้างหน้าของเรานะคะดูนี่ก็จะเป็นอุโบสถนะคะงามจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นศาลาบุพจารย์นะคะนี่ก็จะเป็นอุโบสถเราจะให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูไหโบราณนะคะเพื่อนแล้วก็ศิลป์โบราณนะคะที่คุณพ่อบอกไว้เราให้ดูสักนิดหนึ่งตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอุโบสถนะคะวัดย้ายมาจากที่เดิมนะคะตรงหมู่บ้านที่เก่านะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะคะวัดนี้อยู่บ้านแก่ใหญ่หมู่หนึ่งตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดกำลังสร้างศาลาการเปลี่ยนหรือเปล่านะคะเพื่อนหลังใหญ่เลยนะคะศาลาการเปลี่ยนนะคะเรานะคะผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะร่วมสร้างศาลาการเปลี่ยนได้นะคะหลังใหญ่ได้นะคะเพื่อนที่วัดมีพระภิกษุเยอะเลยนะคะมีสวยงามนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะเพื่อนทุกท่านดูความสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นศาลาเฉลิมพระเกียรตินะคะเราให้ดูนะบริเวณวัดร่มรื่นมากแล้วก็กว้างขวางมากเดี๋ยวเราจะพาคุณพ่อไปชมที่บอกเป็นไหโบราณนะคะเพื่อนเราให้ดูบริเวณวัดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นออกมาทางเมรุก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนฝั่งซ้ายมือเราก็จะเป็นสระปทุมนะคะสระเพราะว่าสระน้ำนะคะก็จัดบอร์ดได้น่าดูมากเลยนะเพื่อนสิเดี๋ยวเราจะไปขอคุณพ่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลานะคะไม่รู้ว่าคุณพ่อกลับหรือยังเดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปดูนะคะเราจะไปดูของโบราณนะคะนะคะเพื่อยืนยันว่าหมู่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดเลยนะคะเพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เราน่าจะค้นคว้านะคะเพื่อนที่สี่เดี๋ยวเราไปขออนุญาตคุณพ่อกันนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็อุโบสถอุบาสิกานะคะทางวัดนะคะก็เพราะว่าภิกษุเราไม่ได้ถ่ายให้ตอนที่พระอาจารย์รับศีลรับพรนะคะก็ทานอาหารกันนะคะก็อันนี้มีแม่พราหมณ์ด้วยนะคะวัดนี้มีการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อนๆถือศีล8นะคะคุณแม่ก็มาอุบาสกอุบาสิกานะคะมารับศีล8นะคะที่วัดนะคะก็นับว่าเป็นตัวอย่างของแต่ละวัดในทางที่ดีเลยนะคะที่ได้มีการปฏิบัติธรรมศีล8นะคะให้กับเข้ามาสู่ชุมชนนะคะเพื่อนก็ยังเหลืออยู่นะคะยังมีให้เราได้เห็นอยู่นะคะเพราะว่าก็จะมีป้ายนะคะเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสมทบทบทุนสร้างศาลาการเปลี่ยนเฉลิมพระเกียรตินะคะทอดถวายวัดปฐมชาติบ้านแก่ใหญ่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในวันที่11ถึง12พฤศจิกายน2566นะคะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีได้นะคะจะได้สร้างศาลาการเปลี่ยนนะคะแค่หลังใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆ นะคะก็ร่วมเป็นได้นะคะก็มีเพจทางวัดโอนเข้าทางวัดได้เลยนะคะบัญชีชื่อวัดปฐุมชาตินะคะธนาคารกรุงไทยนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากร่วมบริจาค ก็มีกำลังศรัทธาเราก็
ติดต่อทางเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะประสานอีกทีนะคะเพื่อนก็มาที่วัดได้เลยก็ได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินจะไม่รับเงินบริจาคนะคะแอดมินอยากให้ทุกท่านมาสร้างเองนะคะที่วัดนี้นะจะสร้างนะคะเพราะว่าภิกษุก็เยอะนะคะก็ยังมีอุโบสถบริการนะคะรับเสื้อศีล8งั้นเพื่อนก็น่าเลื่อมใสมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ฝากทางช่องด้วยนะคะแม่มาเผยแพร่อุโบสถโบราณค่ะค่ะอยากเผยแพร่เนาะค่ะขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทํางานให้เสร็จก่อนนะคะเก็บภาพให้เสร็จก่อนนะคะค่ะวันนี้เราจะพาไปชมไหโบราณในหมู่บ้านนะคะพ่อบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนะคะไม่ได้อยู่ในวัดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดูนะคะในหมู่บ้านกันนะคะเดี๋ยวเก็บภาพแล้วไปดูในหมู่บ้านนะคะความโบราณในวัดนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าไปดูไหโบราณนะคะกับศิลป์โบราณนะคะอันนี้เราจะอยู่ใต้ศาลาดูศาลานะคะเพื่อนเพื่อนร่วมสร้างของโบราณทางวัดจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนเอฟซีด้วยนะคะเพราะว่าประสานกับคุณพ่อผิดไปนะคะก็เราจะพาไปดูเราจะเดินตามคุณพ่อกันไปนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆเราจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์วัดประทุมชาตินะคะอาจจะดูโรคๆนิดนึงเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่ากำลังก่อสร้างอยู่นะคะก็จะเก็บของก่อสร้างถ้ามิฉะนั้นหายหมดนะคะนี่ค่ะว้าวเพื่อนๆมีอะไรที่คุณค่ามากมายเลยนะคะมีเครื่องดนตรีด้วยโอ้เราเข้ามาขนหัวลุกเลยนะคะลุกไม่ได้ลบหลู่นะคะลูกมาเผยแพร่นะคะพ่อครูนะคะนี่มีเครื่องดนตรีไทยด้วยเพื่อนๆที่วัดมีเสียงด้วยบ่ที่วัดนี่มีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนผมหัวลุกเลยอ่ะสมัยหลวงปู่สมัยหลวงปู่เพื่อนๆนี่ถ้าเราไม่มาไม่รู้นะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนให้ลูก 3,000 กว่าปีแก่กว่าอายุมากกว่าบ้านเชียงอายุมากกว่าบ้านเชียงเพื่อนเพื่อนให้บุญละที่จะไปเชียงเชียงเลยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนสี่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์ทางวัดหลวงพ่อเนี่ยเป็นบุญตาเลยวันนี้นะคะมาชมของโบราณด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูศิลป์นะคะศิลป์โบราณเนี่ยนี่มีคุณค่ามากเลยนะคะมีใบเสมาเก่าแล้วก็อันนี้ใบเสมาเก่านะคะเพื่อนเป็นไม้เหรอคะเป็นหินทรายเป็นหินทรายนะคะอันนี้ก็คือใบเสมานะคะมันจะมีสองแบบด้านหน้าก็จะเป็นแบบหนึ่งเห็นไหมนี่ลักษณะเหมือนรูปนะแต่ละใบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่กันเป็นมีเทพรักษาเทพละกรุงที่รักษาหลวงพ่อหนักไม่ต้องหมุนก็ได้มั้งคะอีกข้างอ๋ออยากให้ดูอีกข้างใช่ไหมนี่เพื่อนแต่ละหน้าจะเป็นทุกใบเลยแต่ละหน้าแต่ละหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะ FC นี่เราพามาชมแล้วนะคะอันนี้ก็คือความเก่าแก่ใบเสมาช่อฟ้าอายุ100ปีนะคะตอนนี้105ปีแล้ว105ปีแล้วนะคะ
นี่ชอบฟ้าอันนี้ชอบค่ะที่อันนี้ใบละกาช่อฟ้าอันนี้ใบละกานะคะเพื่อนหลวงพ่อคะอธิบายช่อฟ้าใบละกาได้ไหมคะโยมอยากเข้าใจนิดนึงได้ไหมคะใบละกาก็มันคือจะเป็นตั้งอยู่ที่อ๋อใบละกาอันนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงกลางอันนี้เขาจะเรียกว่าช่อฟ้าไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวที่ทางกรมศิลป์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบูรณะได้เขาก็เลยทำแบบขึ้นมาใหม่นะคะอันที่เราเห็นนะคะอันนี้ไม่สามารถบูรณะได้นะคะเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็มีกลองโบราณด้วยนะพ่อเนาะสวยงามเลยนะคะเพื่อนนี่เราก็มาเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะจะให้ดูรูปที่ทางกรมศิลปากรเขาได้แกะใหม่ที่เอาไปติดไว้ที่ศิลป์โบราณใช่ไหมคะเราจะมาขอดูขอภาพก่อนขอภาพนิดนึงอันนี้คือหางหงส์อ๋อเหรอคะใช่อันนี้ที่แกะขึ้นมาใหม่ไอ้ที่เราเห็นนั่นคืออันใหม่ใช่ไหมคะมันจะมีทั้งผสมทั้งอันใหม่แล้วก็อันเก่าที่มันไม่สามารถที่จะบูรณะได้เขาก็ช่างเขาก็แกะขึ้นมาใหม่นั่นนี่ดูลวดลายนะคะที่เราเห็นอยู่ในอุโบสถนั่นก็คืออันใหม่นะคะที่ซ่อมแซมไม่ได้บางส่วนนะคะเพื่อนอันไหนเราทำได้แล้วก็บูรณะได้แล้วก็จะขึ้นถ้าไหนบูรณะไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนใหม่ภาพนะคนค่าแก่จิตใจมากเลยนะคะต้องมาดูมาชมเองมาชมเองนะคะค่ะขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะที่อนุญาตให้มาถ่ายทำในวันนี้นะคะโยมก็รบกวนแค่นี้นะคะค่ะเพื่อนเอฟซีเราก็พาชมวัดประชุมชาติแล้วก็มาชมอะไรนะพิพิธภัณฑ์นะคะของทางวัดนะคะเพื่อนเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนและสมุนไลฟ์สไตล์ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขปราศจากสิ่งใดสมของมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมที่ใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ